อุบลราชธานีฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปผู้เลี้ยงปลาและแปรรูปจากปลาแปรรูปอาหารสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและสร้างรายได้สู้ภัยโควิด-19นายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดการฝึกอบรมโครงการแปรรูปอาหารสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้สู้โควิด-19ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านดอนพอกตำบลบุงแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทุกระดับโดยจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายพบว่ากลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปผู้เลี้ยงปลาและแปรรูปจากปลาได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19เพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปที่เลี้ยงปลาและแปรรูปจากปลาอำเภอสว่างวีระวงจำนวน50คนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดโครงการฝึกอบรมขึ้นเพื่อพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาส่งเสริมเพิ่มช่องทางการตลาดจำหน่ายสินค้าเพื่อหารายได้บรรเทาความเดือดร้อนสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มและครอบครัวอีกด้วย